ทั้งนะคะก็รู้สึกว่าได้รักษาวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ลูกสาวติดหน้าแหวนแต่แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยเด็กไม่เด็กอ๋อใส่แล้วสวยก็ดูไอจีน้องหัวร้านแล้วนี่หน้าอะไรที่ให้น้องลิซ่าใส่ครับอ๋อจะเป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามหมักโคนจ้ะพอดีว่ารู้ว่าน้องจะไปทำบุญที่วัดจะไปทำบุญที่วัดที่อยุธยาเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองตัดผ้าถุงให้น้องใส่ดูว่าน้องจะใส่ไหมเราก็ไม่มั่นใจว่าน้องจะใส่อ่ะค่ะเผื่อว่าเราตัดไปแล้วน้องใส่ก็ดีใจค่ะเป็นผ้าถุงลายอะไรครับมันเป็นผ้าลายโบราณที่ชาวบ้านเขาออกแบบเป็นลายขอหน้าเป็นลายขอหน้าลักษณะจะเป็นลายหน้าของคนอีสานที่นับถืออยู่แล้วอะค่ะก็เลยจะเป็นเอกลักษณ์ของอีสานนิดนึงค่ะก็จะเข้ากับบรรยากาศเป็นมัดหมี่ด้วยค่ะผ้าที่ว่าเป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้าฝ้ายเผื่อว่าน้องเลือกใส่ก็ดีใจมากเพราะว่าน้องเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ก็จะได้แบบว่าให้คนรุ่นใหม่นี้ใส่ผ้าไทยเข้าวัดตามน้อง